ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆรู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลที่เป็นรางวัลเกียรติยศที่ให้กับคนทีวีซึ่งพอมาดูข้อมูลไหนข้อมูลเอาเข้าจริงๆแล้วดูรายชื่อของผู้ที่เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วในปีก่อนๆหน้านี้ก็รู้สึกตกใจแต่ก็ดีใจมากๆที่ตัวเองมาได้รับรางวัลนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยได้รับรางวัลนี้นะครับก็เลยยิ่งดีใจมากขึ้นเป็นกันใหญ่นะครับเพราะว่าแต่ละท่านที่ได้รับก่อนหน้านี้ก็เป็นรุ่นครูทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำมา25ปีที่ผ่านมานั้นมีคนเห็นคุณค่าแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้ค่ะรู้สึกกดดันไหมคะครั้งต่อไปเราจะต้องผลิตผลงานออกมาให้ดีแล้วก็มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมออ๋อไม่กดดันนะครับไม่กดดันครับเพราะว่าผมว่าเป็นกำลังใจมากกว่านะครับรางวัลนี้เป็นกำลังใจมากกว่าที่จะทำให้เราสร้างสรรค์ผลงานให้ดีอยู่ต่อไปบี้อะค่ะไปแสดงที่นู่นกระแสเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าคนไทยนะครับแล้วก็เรื่องไทยจะได้ไปแสดงละครเวทีถึงที่อเมริกานะครับคนไทยที่อเมริกาตื่นเต้นกันมากตื่นตัวกันมากที่ LA นะครับเพราะว่าจะไปเล่นที่ LA เป็นที่แรกเดือนมิถุนายนน้องบีเขาเตรียมตัวยังไงบ้างคะคุณบอยได้พูดถึงอะไรเงี้ยคือการเตรียมตัวเขาเตรียมมา3ปีแล้วครับคือจริงๆแล้วเราก็ซุ่มเตรียมกันมาแล้วก็ฝึกฝนทั้งภาษาทั้งการร้องทั้งอะไรต่างๆแล้วทักษะอะไรต่างๆนะครับมันเป็นเรื่องมันเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะกระโจนเข้าไปทำอะไรยังไงก็ได้นะครับเรามากันถึงขั้นนี้เรารู้สึกดีใจมากเพราะว่านี่มันเป็นก้าวสำคัญมากๆนะครับนี่เป็นก้าวสำคัญมากแต่มันก็ยังเป็นถือว่ามันจุดเริ่มต้นนะครับเราจริงๆเราก็เริ่มมาเนี่ย 3-4 ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไปมันก็ยังต้องมีทางเดินต่อไปอีกเยอะแล้วมันที่ผ่านมามันก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีทำให้มันมีสเต็ปต่อไปแล้วนี่ก็คือเป็น process ของการที่จะนำละครเรื่องนึงนะครับไปเล่นที่บรอดเวย์ซึ่งของฝรั่งเองเขาก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ได้ตามสเต็ปนั้นคำแนะนำอะไรคุณพิเศษไหมมั่นใจครับแล้วตัวพี่เอล่ะคะเขาดูค่อนข้างตื่นเต้นกับงานครับก็ตื่นเต้นครับเป็นใครใครก็ตื่นเต้นครับพอมาถึงจุดนี้แล้วค่ะมันก็เหมือนดาราคนอื่นๆที่อยู่ในสังกัดเราเขาก็อยากจะก้าวมาถึงจุดนี้บ้างคุณบอยเตรียมจะผลักดันให้กระจายครบทุกคนไหมคะพูดตรงนี้เลยนะครับว่ากระจายครบทุกคนคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ละคนมีของไม่เท่ากันนะครับไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผู้ชมเองก็เลือกดูคนไม่เท่ากันอยู่ดีนะฮะถามตัวเองก็ได้คุณก็เลือกดูคนไม่เท่ากันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็มันก็คงไม่ใช่อะไรว่าแหมจะต้องครบทุกคนแต่จะต้องทำให้แต่ละคนนั้นมีทางสุดในทางของเขาต่างหากนะครับอันนี้ต่างหากที่สำคัญกว่านะครับเขามีความสามารถมี potential ที่จะทำไปถึงไหนได้เราต้องทำไปให้ถึงตรงนั้นนะครับถึงหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมองให้ออกเขาเองก็ต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องตั้งใจที่จะฝึกฝนให้มันผมว่ามันเป็น2ทางนะครับมันเป็น2ทางนะครับบางคนอยากแต่อาจจะพูดว่าอยากอย่างเดียวแต่ไม่ฝึกอันนี้ก็ช่วยไม่ได้บางคนฝึกแล้วฝึกเล่าแต่ศักยภาพพอหรือไม่อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่โชคร้ายอาจจะไม่พอบางทีมันไม่ตรงกันแต่สำหรับคนที่ตรงกันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆบางคนตรงในหลายจุดในหลายแบบนะครับเป็นได้ทั้งนักร้องเป็นได้ทั้งนักแสดงเป็นได้ทั้งพิธีกรเป็นเล่นได้ทั้งตลกเล่นได้ทั้งดราม่าก็ดีไปอย่างเงี้ยครับมันแล้วแต่คนจริงๆเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่เราจะทำได้คือทำให้ถึงศักยภาพของเขาให้เต็มที่ที่สุดต่างหากนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วต่อไปพี่จะไปแสดงที่หัวเมืองไหนต่อ
พอจาก LA ก็ไปที่ Seattle ครับอันนี้คือมีต่อเนื่องไปนี่ครับวันนี้อาจารย์ผู้แต่งสตาร์ปีนี้เป็นไงบ้างคะดีครับ The Star ปีนี้ก็ดีมากๆครับThe Star 11นะครับก็ผู้คนก็ตื่นเต้นกันในเรื่องของคุณภาพของการร้องนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยร้องกันดีแล้วก็เพอร์ฟอร์มกันออกมาก็แบบโอ้คนลุกดีเหมือนกันช่องทางในการรับชมมีผลกระทบอะไรไหมคะช่องทางในการรับชมนะครับก็ตอนนี้เราก็เป็นช่องดิจิทัลนะครับช่องดิจิทัลก็เป็นจุดเริ่มต้นของช่องดิจิทัลนะครับถ้าอยากดูแต่ Star 11ก็มาดูที่ช่องวันครับอ๋อเหรอครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าช่องทีวีดิจิทัลยังไม่ใช่ช่องอนาล็อกนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของช่องทางของทีวีดิจิทัลทุกช่องที่ต้องช่วยกันทำให้ทีวีดิจิทัลมันเกิดนะครับมากกว่านะฮะนี่จะมีการวางแผนมาเปลี่ยนอะไรหรือว่าโฆษณาอะไรเพิ่มเติมไม่เปลี่ยนแล้วครับผมก็ทำผมอย่างนี้